่อนที่จะไป Inside Roundup ครับมาอัปเดตข่าวของคิมคาเดเชียนกันดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยให้ลูกของเขาเนี่ยใส่เสื้อหนังเป็นชุดหนังอะไรเงี้ยเป็นขนสัตว์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเลยบอกว่าเฮ้ยเด็กเนี่ยมันจะควรจะรักสัตว์แต่ว่าพอมาให้ใส่ขนนี่แบบที่ได้เห็นในภาพนะครับมันก็เลยดูไม่ดีนะครับเลยตอนนี้เนี่ยโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยทีเดียวอ่ะติดตามกันครับคิมคาร์เดเชียนนะครับไฮโซสาวคนดังพันยาของแรปเปอร์ Kanye West นะครับถูกโจมตีจากองค์กรพิทักษ์สัตว์นะครับอย่างพีต้าอีกแล้วนะครับหลังจากที่แต่งตัวให้ North West ลูกสาวของเธอไปดูงานปาร์ตี้นิวยอร์กแฟชั่นวีคนะครับเปิดตัวรองเท้าใหม่ของคานเย่ด้วยชุดขนสัตว์ครับนอร์ทเวสต์นะครับได้ใส่ชุดขนสุนัขจิ้งจอกราคาประมาณ $3,500 ดอลลาร์เข้ามาคู่กับเลยนะครับชุดของคิมที่ใส่โค้ทดำพร้อมกับมีเฟอร์รอบคอซึ่งเมื่อภาพแม่ลูกคู่นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับทางพีต้าก็ออกมาโจมตีทันทีโดยลิซ่าเลนช์นะครับรองประธานขององค์กรเผยว่าธรรมชาติของเด็กๆเนี่ยก็มักจะมีความรักแล้วก็เมตตาต่อสัตว์ต่างๆแล้วคิดว่าน้องเนี่ยคงจะไม่ต่างจากเด็กคนอื่นๆนะครับแต่ว่าถ้าขนโค้ทของน้องเนี่ยที่ใส่อยู่นั้นเนี่ยเป็นของจริงนั่นหมายความว่าสัตว์ต้องถูกฆ่าอย่างทรมานเพื่อนำมาใช้แสดงออกถึงความเยื่อหยิ่งทรนงตัวนะครับแบบไร้สาระสิ่งนี้เนี่ยไม่ควรสนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นน้องหรือว่าเด็กคนอื่นๆครับครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่คิมนะครับแต่งตัวด้วยชุดขนสัตว์ก่อนหน้านี้เธอเนี่ยก็เคยถูกเธอเคยจับลูกสาวเนี่ยแต่งตัวด้วยชุดขนเฟอร์สีดำเพื่อออกรายการ Keeping Up With The Kardashians นะครับซึ่งก็โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักมาแล้วครับคิมก็ใส่ชุดขนสัตว์บ่อยครั้งจนตกเป็นเป้านะครับโจมตีของนักพิทักษ์สัตว์ต่างๆมากมายแล้วก็เคยโดนมือดีเอาแป้งเนี่ยมาโรยใส่ตัวของเธอนะครับระหว่างเดินพรมแดงให้ขายหน้ามาแล้วนะครับเมื่อปี2012แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับครอบครัวของคาเดเชียนก็ไม่ได้ชอบใส่ชุดขนสัตว์ทุกคนโครเอนะครับคาเดเชียนนั้นเนี่ยก็เคยร่วมรณรงค์นะครับถ่ายภาพนูดต่อต้านการใช้ขนสัตว์นะครับของพีต้าด้วยแต่ว่าเธอขอถอนตัวออกมาเพราะคิดว่าพีต้าเนี่ยจ้างให้คนเอาแป้งไปปาใส่พี่สาวของเธอครับเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะคะใช่นะครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กนะแล้วเขาคิดว่าเด็กคงจะแบบว่ารักสัตว์อะไรแบบนี้แล้วพอเอามาขนสัตว์มาใส่แบบนี้ก็อาจจะดูไม่ดีสักเท่าไหร่ใช่ครับ